นะครับคำถามที่ว่าถ้ามีคนฝากขายที่ดินนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าราคาขายตรงนั้นจริงๆแล้วขายเท่าไหร่จะต้องทำอย่างไรนะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับที่มีเพื่อนๆถามมานะครับคำถามที่ว่าถ้ามีคนฝากขายที่ดินนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าราคาขายตรงนั้นจริงๆแล้วขายเท่าไหร่จะต้องทำอย่างไรนะก็จะบอกแบบนี้ครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราจะต้องขอในส่วนของโฉนดเขามาก่อนนะครับว่าที่ดินตรงนั้นน่ะเป็นที่ดินประเภทไหนนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราเข้าเว็บไซต์กรมที่ดินเอาเลขที่ดินนะครับไปคีย์ว่าราคาประเมินกรมที่ดินเท่าไหร่สิ่งแรกที่เราจะรู้คือเราจะทราบในส่วนของราคาประเมินกรมที่ดินแต่ต้องแจ้งแบบนี้นะครับว่าราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยจะถูกกว่าราคาตลาดเสมอพอเรารู้ราคาประเมินกรมที่ดินแล้วใช่ไหมครับสิ่งต่อมาคือเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยครับว่าที่ดินบริเวณนั้นอำเภอนั้นตำบลนั้นหมู่บ้านนั้นขายกันไร่ละเท่าไหร่หรือตารางวาละเท่าไหร่นะครับเราก็จะพอรู้คร่าวๆแล้วครับว่าราคาจริงๆควรเป็นประมาณไหนนะครับสิ่งแรกที่ผมให้เซิร์ชในส่วนของตัวกรมที่ดินก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วโฉนดตัวเนี้ยมันสามารถซื้อขายกันได้ประเภทไหนนะครับและเป็นโฉนดครุฑสีอะไรนะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ดินต่างจังหวัดจะเป็นลักษณะของที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อการครอบครองเพื่อการเกษตรอะไรก็แล้วแต่อาจจะกู้ธนาคารไม่ได้แต่ว่าเป็นในเรื่องของการได้สิทธิ์ในการครอบครองอะไรแบบนี้นะครับมีคนถามมาว่าแล้วจะรู้ราคาจริงๆได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเราจะได้เป็นในส่วนของนายหน้า Exclusive หรือเป็นนายหน้าแบบบิดจริงๆผมแนะนำให้ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่เป็นอะไรที่ดีที่สุดทำอย่างไรครับลงพื้นที่เราไปถามชาวบ้านเลยครับชาวบ้านบริเวณใกล้ๆที่ดินตรงนั้นครับว่าเขาขายกันไล่ละเท่าไหร่นะครับเราเข้าไปถามเขาเลยถามหลายคนครับถามร้านโชห่วยถามร้านขายน้ำแข็งใสถามอะไรก็ได้ครับว่าปกติที่ดินแถวๆนี้เขาขายกันกี่บาทแล้วมีบ้านไหนเขาขายบ้างเราก็ทำตัวเป็นคนอยากได้ที่ดินนะครับแล้วก็ไปสอบถามครับว่าเขาขายกันอย่างไรเราก็จะพอรู้แล้วครับว่าที่ดินตรงเนี้ยเราควรขายเท่าไหร่นะครับเรารับฝากขายมาเนี่ยมันแพงเกินไปไหมราคาจริงๆควรเป็นกี่บาทการลงในส่วนของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสำคัญที่สุดนะครับเราจะรู้ราคาที่ดินจริงๆโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือ1เซิร์ชนะครับในอินเทอร์เน็ตเพื่อเช็คว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินประเภทไหนราคาประเมินกรมที่ดินเท่าไหร่2นะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าราคาตลาดในอินเทอร์เน็ตขายกันกี่บาท3สำคัญที่สุดก็คือลงพื้นที่เพื่อที่จะหาราคาณบริเวณนั้นจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับเราขอในส่วนของการปักป้ายเป็นชื่อเราและเบอร์โทรเรานะตรงนี้สำคัญมากการขายได้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคและอย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับอสังหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดินบ้านคอนโดหากมีข้อสงสัยแล้วเนี่ยอย่าเก็บคำถามนั้นไว้ถามผมมานะครับผมไม่ได้มาตอบและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยว่าสิ่งที่เราสงสัยอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยู่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ